รวบแล้วแก๊งทวงหนี้โหดนายวราวุธตั้งถาวรและนายพิชัยพลอยสิริผู้ต้องหาคดีปาระเบิดควันใส่หน้าห้องพักของนางวันวิสาแก้วกระจ่างภายในตึกเอื้ออาทรอาคาร21ชั้น3อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะขณะเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์หลังถูกกดดันอย่างหนักเบื้องต้นยอมรับก่อเหตุผิดห้องแต่ไม่ได้เป็นแก๊งทวงหนี้เงินกู้โหดที่ทำไปเพราะไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่เจอในร้านเหล้าและส่วนตัวทำอาชีพค้าขายเสื้อผ้าอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวก่อความเดือดร้อนรำคาญและข้อหาเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงส่วนประเด็นเป็นแก๊งทวงหนี้โหดอยู่ระหว่างสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ